The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามข่าวด่วนกันค่ะทางด้านของผู้ประกาศข่าว NBT แจ้งความเอาผิดนักเลงคีย์บอร์ดหลังนำภาพไปใช้ให้เกิดความเสียหายและสร้างความเข้าใจผิดค่ะจากในสังคมโซเชียลใน Twitter และก็แอปพลิเคชัน TikTok ค่ะได้มีการนำภาพของนายวีรศักดิ์ขอบเขตผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงการอ่านแถลงการณ์สำนักพระราชวังประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งภาพดังกล่าวถูกนำกลับมาใช้เป็นการล้อเลียนทำให้เกิดความเสื่อมเสียและไม่เหมาะสมวันนี้จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารโดยมีพันตำรวจโทรักเกียรติปทุมวันสารวัตรสอบสวนมารับแจ้งความพร้อมนำหลักฐานรูปภาพจากโซเชียลมีเดียมายื่นประกอบการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อสอบสวนดำเนินคดีเอาผิดกับผู้โพสต์ทั้งนี้ภาพที่ถูกนำมาใช้ได้ถูกโพสต์ประกอบด้วยข้อความผ่านทางโซเชียลซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ทางด้านของพันตำรวจโทพรเทพเฉลิมเกียรติรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารกล่าวว่าวันนี้จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นจากการรับแจ้งความการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาขณะที่ทางด้านของนายวีรศักดิ์ก็กล่าวว่านำหลักฐานมาแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินการกับผู้กระทำผิดเพราะส่วนตัวไม่ได้อนุญาตให้มีการนำภาพไปใช้ก่อให้เกิดความเสียหายและเข้าใจผิดทั้งต่อตนเองและสถานี